ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีอยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะต่อหน้าพระพักของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ตอนนี้เราตั้งชื่อว่าทารากลับบ้านค่ะในช่วงเวลาจากนี้ไปอีก5วันก่อนที่จะถึงวันที่21คุณแม่ก็เชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาทุกคนกลับบ้านนะคะในวันที่22เราจะยกพระพักของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นองค์บรอนซ์ที่พวกเราช่วยกันหล่อกันหลอมหัวใจของเรามาเป็นหัวใจเดียวกันวันนี้ทำให้เห็นเลยค่ะว่าในขณะที่เราลดสถูปมนรงเพื่อที่จะซ่อมแล้วก็จะอัญเชิญพระพักองค์ขาวนี้ไปสู่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็มีการเตรียมตัวที่จะยกองค์ที่เป็นบรอนซ์เข้ามาและหนึ่งในการที่พระอริยะทาราได้เกี่ยวหัวใจของคนหลายๆคนที่เคยผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากมาด้วยกันนะคะคุณแม่ก็นึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าโอ้ถ้าเราระลึกชาติย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทำงานในโครงการจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ได้มีพ่อแม่ที่ลูกหลานของเราเนี่ยนะคะได้เกิดมาอายุ6ขวบ7ขวบนะคะวันนี้พ่อของเด็กในโครงการจิตประพัฒน์สอนคนหนึ่งเนี่ยมาอาสาคุณแม่เลยที่จะยกรถที่ยกน้ำหนักได้ถึง80ตันมาทำงานรับใช้พระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ค่ะวันนี้เราก็จะเดินดูบ้านของเรานะคะแล้วก็กวักมือค่ะพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์เหมือนตะขอที่เกี่ยวหัวใจของเรามารวมกันนะคะจะเห็นว่าธงมนที่จะยกใหม่ในหุบเขาโพธิสัตว์เย็บเสร็จแล้วงดงามในทุกสีซึ่งอาสาสมัครของเรานะคะหนุ่มกับอามก็สั่งธงมนนี้แล้วก็มีเจ้าภาพที่จะปริ้นเป็นรูปพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ที่จะคล้องใจของเรามาเป็นหนึ่งในความสำเร็จค่ะวันนี้คุณแม่พาทุกคนเดินเข้ามาในตึกธรรมาสมเราก็จะเห็นว่าธงมนของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเราได้ถ่ายรูปเอาไว้นะคะกับตึกของธรรมาสมก็ทำให้สถาปนิกนะคะอาจารย์น้องสมซึ่งพาศิลปินทั้งหลายมาช่วยสร้างตึกเนี่ยได้เห็นแล้วว่าตึกเนี้ยได้เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนธรรมสวัสดีค่ะพี่แมวส่งมานะจ๊ะพี่แมวสมัยเขาดูสักชิ้นหนึ่งสิอ๋อตัดแล้วเนาะเรียบร้อยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความช่วยเหลือของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ที่มีพี่แมวนะคะได้พาคณะนี้มาเพื่อวางบันไดให้เราได้เสร็จทันก่อนวันที่21เดินตามคุณแม่มาก่อนวันนี้รายการของเราอยากทำเป็นรายการตามดูเลยค่ะมาดูการอันนี้วางแล้วนะงดงามนะจ๊ะโอ้สีดีมากเลยขอบใจมากเลยจ้ะวัสดุที่ถูกนำมาวางเนี่ยพี่แมวเป็นเจ้าภาพในการที่จะทำให้บันไดนี้เดินได้ทั้งสองฝั่งฝั่งหนึ่งอาจจะเจ็บเพราะว่ามันเป็นตะแกรงแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่เจ็บแล้วเพราะว่าเป็นทางเรียบถ้ามองลงไปใครที่เคยมาใช้ตึกธรรมสมก็จะเห็นว่าวันที่21นี้ทุกอย่างจะเสร็จค่ะและแน่นอนเลยวันนี้รายการของเราจะมาจบลงที่ตรงนี้ค่ะดูเป็นสมาธิท่านเห็นไหมคะสามเณรีจากเนปาล นะคะทั้งสี่ท่านก้มหน้าก้มตาทำแมนดาราซึ่งเราเคยเปิดตัวไปเมื่อ10วันที่แล้วนะคะคุณแม่เห็นเลยว่างานการสร้างแมนดารานั้นงดงามมากจริงๆค่ะแล้วก็ที่น่ารักมากก็คือว่าผู้หญิงที่มีหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ทั้งสี่ท่านก้มหน้าก้มตาทำงานนี้ถวายต่อพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์และถือเป็นพุทธบูชาต่อพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะถ้าเรามองว่าพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่เห็นอยู่ในทางก้านี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในการจัดคอนเสิร์ตทาราที่เป็นทาราเฟสติวัลก็คือเราจะมีรูปของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะที่ช่วยโลกและมีพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ที่อยู่บนพระเศียรของท่านนะคะเราจะเห็นเลยว่าผู้หญิงที่ไม่ทอดทุระในการทำงานหนักในวันที่พวกเราจะต้องอยู่กับโรคที่มันอาจจะทุกข์เข็ญมากขึ้นใจของแม่ใจของผู้ที่ให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งใจของคนที่รู้จักกตัญญูนะคะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่เคยทอดทุระในการที่จะฉุดช่วยเลยคุณแม่เชื่อว่าเสถียรธรรมสถานที่เคยเติบโตมาอย่างมากมายในช่วงเวลาที่พวกเราเองก็ต้องบอกกับทุกท่านให้รู้ว่าคุณแม่ได้อยู่กับเสถียรธรรมสถานในปีที่7หลังจากที่ได้อยู่ในวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตร7ปีบวกกับอีก33ปีของเสถียรธรรมสถานก็คือ40ปี40ปีที่พวกเราเห็นเลยว่าการทำงานที่เราได้ช่วยคนอย่างมากมายอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนั้นทำให้เราเป็นเหมือนแมนดาราชิ้นหนึ่งของโลกใบนี้แมนดาราหมายถึงอะไรแมนดาราหมายถึงการทำงานที่สร้างมณฑลนะคะอย่างดูองค์นี้ก็ได้การสร้างมณฑลหรือวิหารนะคะหรือเอาบ้านก็ได้เอาภาษาพวกเราที่มีประตูเข้า4ประตูตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราถือว่าเป็นหัวใจนะคะตรัมเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจโอมตะเลตุตะเลตุเรโซฮะแล้วก็มีวงนะคะออกไปมณฑลที่เป็นลักษณะเหมือนปราสาทหรือบ้านหรือวังนะคะหรือวัดเสถียรธรรมสถานใน33ปีบวกกับอีก7ปีของคุณแม่เนี่ยคุณแม่มีความกตัญญูอยู่ในใจแล้วก็สร้างบ้านหลังเนี้ยให้กับพวกเราทุกคนลูกศิษย์ลูกหากลับบ้านเถอะค่ะเป็นการกลับมาเพื่อที่จะมาคุยกันว่าเราสุขทุกข์ยังไงเรามีชีวิตของเราอย่างไรและเราสามารถที่จะทำให้การทำงานของเราที่เหลือจากนี้ไปมันส่งต่อหัวใจของผู้รับใช้ไปสู่เยาวชนคนหนุ่มสาวของเรานะคะวันนี้มีคนติดตามดูคุณแม่หรือเปล่ามีอยู่นะคะค่ะงั้นเรามาจบกันตอนที่เราเข้ามาฟังเสียงของเครื่องมือที่อยากบอกว่าตอนนี้ใครว่างก็มาใครไม่ว่างก็จัดเวลาให้ว่างวันที่22พบกับคุณแม่นะคะในวันบวชของคุณแม่ครบ40ปีค่ะลองเข้ามาดูเราสร้างบ้านให้กับคนทุกคนกันค่ะThis okay. Okay. This okay. Go. Go on. Go on. ค่ะเรามาเก็บบันทึกค่ะโถน่ารักมากเลยวันก่อนนี้ท่านก็ได้ไปที่หุบเขาโพธิสัตว์และชอบมากเราจะเห็นวิธีการนะคะจากวันแรกที่มีคำว่าตรัมอยู่ตรงกลางนะคะเห็นประตูทางเข้าทั้ง4ประตูแล้วจากนั้นก็จะเริ่มทำออกมาแล้วนะคะอันนี้ใช้วิธีการนั่งทำงานอย่างนี้ค่ะวันหนึ่งไม่น้อยกว่า10ชั่วโมงเท่าที่คุณแม่สังเกตเช้าขึ้นมาท่านก็ทำละแล้วก็ภาวนาไปนะคะในลักษณะของการภาวนาของท่านเนี่ยคือก้มหน้าก้มตาเขย่าทรายนะคะลงไปบนพื้นที่ท่านก็วางแผนท่านว่างดงามไหมล่ะคะใครงดงามก็กล่าวคำสาธุมาตอนนี้ยังทันนะคะจะทำต่อไปจนถึงวันที่21ก็จะเสร็จสมบูรณ์ฉะนั้นถ้าท่านใดอยากมาภาวนามาถวายน้ำปานะมาถวายอาหารท่านก็ได้ค่ะแล้วคุณแม่ก็มั่นใจว่าสิ่งนี้จะเป็นเหมือนมณฑลของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ใหญ่ที่เราจะรบมาในวันที่22นะคะอยากให้ทุกท่านได้กลับบ้านวันที่22เป็นวันบวชของคุณแม่
ซึ่งปีนี้ก็ต้องเรียกว่า40ปีละเป็น40ปีที่คุณแม่ต้องขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะคะที่บวชให้ขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ชีวิตขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ได้ผ่านมาในชีวิตนี้และแน่นอนเลยคุณแม่ระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกระลึกถึงธรรมะที่เราได้ทำหน้าที่ของเราฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคอย่างไม่ย่อท้อนะคะอยากให้ทุกท่านรู้ว่าพุทธะอยู่ในใจของเราธรรมะอยู่ในใจของเราและสังฆะก็อยู่ในใจของเราเรามีพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกและเมื่อเรามีที่พึ่งที่ระลึกเราจึงสงบเย็นและการเป็นประโยชน์ของเราด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ก็ไม่ได้เกินความสามารถเลยกลับบ้านนะคะทารากลับบ้านมาดูงานที่งดงามซึ่งเป็นหนึ่งในเฟสติวัลของเรามาให้กำลังใจนักบวชสตรีไม่ว่าจะถูกเรียกว่าแม่ชีสามเณรีหรือจะเรียกอะไรก็ตามในสังคมไทยเรายอมรับหัวใจของแม่หัวใจของผู้รับใช้แล้วเติบโตไปด้วยกันนี่เป็นอีกหนึ่งของทาราเฟสติวัลและเป็นอีกหนึ่งของการทำงานของเสถียรธรรมสถานทุกคนกลับมาดูแลใจของเราเอาคุณธรรมของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์มาไว้ในใจของเราให้สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะ